ส่วนพรรคชาติไทยพัฒนามีแนวคิดที่ต่างกับพรรคประชาธิปัตย์เรื่องการทำประชามติที่ต้องการให้กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนและไม่เห็นด้วยกับการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.3ขึ้นมาส่วนแนวทางของพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคเพื่อไทยนั้นไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่ให้แยกยติเป็นรายมาตรารวมทั้งไม่เห็นด้วยต่อการจัดทำประชามติเนื่องจากเห็นว่าเป็นความต้องการยื้อเวลาของรัฐบาลซึ่งหากไม่สามารถหาทางที่สามารถตกลงกันได้ก็อาจจะไม่ร่วมกับวิฝ่ายค้านในการเข้าชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญความเห็นจากคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาหรือวิปวุฒิสภาจัดสัมมนากันที่จังหวัดเพชรบุรีโดยประธานวิปวุฒิยอมรับครับว่าสว.ยังคงมีความเห็นแตกต่างกันมากในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เบื้องต้นต้องการให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพดำเนินการตามมาตรา291ของรัฐธรรมนูญและเห็นควรทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นของประชาชนมากกว่าการทำประชามติที่ต้องใช้ระยะเวลานานแต่น้ำหนักจะไม่ดีเหมือนกับส่งร่างนี้ให้รัฐบาลส่งร่างให้รัฐบาลนะอาจจะมอบรัฐบาลไปจัดการทำความเห็นประชาชนนะใน6ประเด็นที่ร่างมาเนี่ยประชาชนเอาไงแล้วคนเสนอควรจะเป็นรัฐบาลของผู้เสนอน้ำหนักมันจะผิดกันเลยฮะผิดจากส.ส.ร่วมกับส.ว.1 ใน 5แล้วเสนอใช่ไหมก็เป็นความรัฐบาลมีความจริงใจที่แก้ปัญหาด้านกรรมการมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยหรือพีเน็ตแถลงไม่เห็นด้วยที่วิป3ฝ่ายผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ6ประเด็นเนื่องจากไม่มีประเด็นใดที่นำไปสู่ความสมานฉันท์หรือลดความขัดแย้งได้โดยทั้ง6ประเด็นเป็นการแก้ไขเพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายการเมืองซึ่งแม้ว่าจะมีข้อเสนอให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.3ขึ้นมาและการลงประชามติแต่ถือเป็นพฤติกรรมอำพรางเพื่อสร้างความชอบธรรมช่วงหน้าต่างประเทศกลับมาติดตามแนวคิดของสหรัฐซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม G20 นะครับด้วยความต้องการผลักดันการปฏิรูประเบียบการเงินโลกให้เชิญประเทศเศรษฐกิจใหม่อย่างจีนเข้ามามีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้นลำสาวใหม่ที่สวยได้นี้คือลำยากมากๆจะเป็นเพลงที่ใจลีลาเยอะค่ะไม่ถูกใจเดินมันก็บ่ถูกจังหวะแล้วก็มือมันก็บ่พร้อมหัวมันก็บ่พร้อมกันมันจะโชว์ไหวไหมเนี่ยแม่ไม่รู้สิวันนี้จีนได้เข้ามามีบทบาทกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่แต่ว่าขนาดของจีนนั้นก็ใหญ่มากครับทำให้สหรัฐในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำหรือ G20 เตรียมผลักดันให้มีการปฏิรูประเบียบการเงินโลกใหม่โดยจะเชิญประเทศจีนเข้ามามีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้นครับนายทิโมธีไกเนอร์รัฐมนตรีคลังของสหรัฐให้การต้อนรับรัฐมนตรีคลังจากประเทศในกลุ่ม G20 ที่ร่วมประชุมในเมืองพิตต์สเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียนายไกเนอร์นั้นระบุว่าการประชุมในครั้งนี้สหรัฐให้ความสำคัญกับการผลักดันให้เกิดการปฏิรูประเบียบการเงินโลกด้วยการปรับเปลี่ยนระบบการลงคะแนนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ใหม่เพื่อถ่วงดุลอำนาจให้กับประเทศเศรษฐกิจใหม่อย่างจีนได้เข้ามามีบทบาทตรงนี้มากขึ้นปัจจุบันเสียงของจีนมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 3.7 น้อยกว่าฝรั่งเศสซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 4.9 ทั้งที่เศรษฐกิจของจีนมีขนาดใหญ่กว่าฝรั่งเศสถึงร้อยละ 50IMF นั้นมีสมาชิกทั้งหมด186ประเทศเวลาที่จะให้เงินช่วยเหลือแก่ประเทศไหนก็ตามประเทศสมาชิกจะตัดสินใจร่วมกันด้วยการยึดการลงคะแนนเป็นหลักที่ผ่านมา IMF ถูกวิจารณ์ว่าอำนาจในการตัดสินใจตกอยู่ในมือประเทศที่พัฒนาแล้วนอกจากนี้นายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐเสนอให้ลดจำนวนคณะกรรมการจาก24ที่นั่งเหลือเพียง20ที่นั่งคาดว่าวันนี้นายโอบามาจะหารือในรายละเอียดของการปฏิรูปทั้งหมดKeep moving!
ขณะที่การประท้วงซึ่งกลายเป็นสิ่งที่มาคู่กับการประชุม G20 ก็เริ่มต้นให้เห็นแล้วเช่นเดียวกันนะครับตำรวจปราบจราจรพยายามสลายการประท้วงและถูกตอบโต้ด้วยการคว้างถังขยะและก้อนหินเข้าใส่ทำให้ตำรวจต้องใช้กำลังเข้าสลายด้วยการฉีดแก๊สพริกไทยและยิงควันการประท้วงเมื่อวานนี้มีคนถูกจับไป 17-19 คนผลจากการจราจรทำให้กระจกร้านค้าและร้านอาหารในบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายเมื่อช่วงเช้ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่ร้านอาหารในกรุงปักกิ่งนะคะตอนแรกก็มีกระแสข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตแต่ที่สุดแล้วไม่ได้มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ5คนค่ะติดตามพร้อมข่าวอื่นในรอบโลกวันนี้ค่ะทางการจีนยังไม่เปิดเผยสาเหตุการระเบิดในร้านอาหารย่านกลางกรุงปักกิ่งเมื่อช่วงเช้าที่มีผู้บรรยายว่ารุนแรงเหมือนกับการเกิดแผ่นดินไหวขณะที่ตัวแทนของร้านอาหารออกมาชี้แจงว่าเป็นการระเบิดของถังแก๊สมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่ไม่ร้ายแรง5คนฮอนดูรัสยังคงอยู่ในบรรยากาศของความชะงักงันโดยในวันนี้กลุ่มผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นในวันที่29กันยายนนี้เดินทางเข้าพบนายโรเบโตมิเชเลติประธานาธิบดีเฉพาะการและนายมานูเอลเซเลยาอดีตประธานาธิบดีที่ถูกรัฐประหารซึ่งแอบกลับเข้าประเทศและเข้าไปหลบอยู่ในสถานทูตบราซิลทั้งนี้คณะผู้แทนเผยว่าต้องการให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้ามาเจรจากันประธานองค์การอวกาศอินเดียแถลงว่าการค้นพบน้ำบนดวงจันทร์เกิดขึ้นจากเครื่องมือสำรวจ Moon Impact Probe ที่อินเดียผลิตขึ้นเองและสั่งขึ้นไปกับยานอวกาศจันทรายาน1นอกจากนี้เครื่องมือสำรวจแหล่งแร่บนดวงจันทร์ขององค์การ NASA ที่ถูกส่งขึ้นไปกับจันทรายาน1ของอินเดียในครั้งนี้ก็พบข้อมูลเช่นเดียวกันว่ามีน้ำอยู่บนดวงจันทร์สตรีชาวอินโดนีเซียวัย41ปีในจังหวัดสุมาตราเหนือให้กำเนิดบุตรชายตัวใหญ่ที่สุดของประเทศด้วยการผ่าตัดโดยหนุ่มน้อยคนนี้เกิดมาด้วยน้ำหนัก8กิโลกรัมกับอีก700กรัมแพทย์เผยว่าอาจเป็นผลจากโรคเบาหวานขณะที่แม่ตั้งครรภ์ซึ่งเมื่อข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปชาวอินโดนีเซียพากันไปดูเด็กยักษ์เป็นจำนวนมากทั้งนี้กินเนสบุ๊กบันทึกไว้ว่าทารกชาวอเมริกันเคยเกิดมามีน้ำหนักมากถึง10กิโลกรัมกับอีก800กรัมแต่ก็มีชีวิตอยู่ได้เพียง11วันเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพปี2552เป็นอีกหนึ่งเวทีครับที่คาดหวังกันว่าจะมีการเจรจาของกลุ่มธุรกิจมันของคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ถึงแม้ว่าปีนี้อาจจะขาดสีสันจากดาราดังฮอลลีวูดไม่ได้มาร่วมงานแต่ทางผู้จัดงานก็เชื่อมั่นนะครับว่าภาพยนตร์ดีๆทั้งของไทยและก็ของต่างชาติรวมไปถึงประเทศกลุ่มอาเซียนที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีจะเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดคอภาพยนตร์ได้ไม่น้อยติดตามในไทยบันเทิงครับสวัสดีค่ะงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพปี2552เริ่มขึ้นแล้วค่ะด้วยความคาดหวังว่าจะเป็นจุดนัดพบเจรจาธุรกิจในกลุ่มผู้สร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์แต่ดูเหมือนว่าขนาดงานที่ดูเล็กลงด้วยงบประมาณและไร้ดาราแม่เหล็กดังๆจากฮอลลีวูดจะทำให้บรรยากาศงานเปิดตัววันแรกไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควรนะคะดังที่เดิมนั้นมีการคาดหวังไว้ว่างานนี้นั้นจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือขับเคลื่อน Creative Economy หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะแม้โปรแกรมการฉายภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพปี2552กว่า80เรื่องจะสร้างความสนใจทำให้มียอดจองตั๋วชมภาพยนตร์เพิ่มขึ้นมากเป็นพิเศษจากปีที่แล้วและความน่าสนใจของภาพยนตร์เปิดเทศกาลอย่างภาพยนตร์เรื่อง Bad Lieutenant Port of Call New Orleans ที่นำแสดงโดยนักแสดงชื่อดังอย่างนิโคลัสเคจและภาพยนตร์ไทยปิดเทศกาลสวัสดีบางกอกหนังสั้น9เรื่องจากฝีมือของผู้กำกับภาพยนตร์9คนที่ได้รับทุนสร้างจากสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยภาพยนตร์ที่สะท้อนชีวิตคนกรุงเทพทั้งคนเล็กๆหรือคนใหญ่โตคนจนและคนรวยที่มาอยู่ร่วมกันในเมืองใหญ่ที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยสีสันในที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นนครของถวยเทพงบประมาณการจัดงานที่น้อยลงเรื่อยๆโดยในปีนี้ใช้งบประมาณราว80ล้านบาทน้อยลงไปมากเมื่อเทียบจากปี2546ซึ่งเป็นปีแรกที่ใช้งบประมาณการจัดงานกว่า200ล้านบาททำให้ผู้จัดต้องลดขนาดงานลงโดยตัดลดงบในส่วนเชิญดารานักแสดงจากต่างประเทศมาร่วมงานเท
ทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพจัดขึ้นเป็นครั้งที่7แต่ยังคงใช้สถานที่เปิดงานในห้างสรรพสินค้าเช่นเดิมจนมีเสียงเรียกร้องว่าหากรัฐบาลต้องการให้ธุรกิจภาพยนตร์เป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจน่าจะให้การสนับสนุนรวมถึงจัดหาสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของการจัดงานเรากำลังพยายามเจรจากับทางกระทรวงอยู่นะครับว่าอยากจะให้ทำแผนไปเลยว่า3ปี5ปีจะทำไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อให้งานเนี่ยมันลื่นไหลไปทุกปีนะครับโครงการนี้มี9ผู้กำกับที่หลายคนที่ต่างชาติก็รู้จักอยู่แล้วฮะแล้วก็อีกอย่างเนื้อหาเกี่ยวกับการพูดถึงบางกอกฮะหรือการพูดถึงกรุงเทพแล้วก็เข้าเทศกาลเป็นเหมือนตั้งใจมาทำเพื่อเทศกาลนี้เลยเข้ากับกระแสลดโลกร้อนปีนี้พรมแดงหรือ Red Carpet ที่ปูทอดยาวให้เหล่าดาราและคนดังเดินเข้างานเปลี่ยนเป็นพรมเขียวและให้ผู้ร่วมงานแต่งกายภายใต้แนวคิดคลาสสิกฮอลลีวูดกลามัวย้อนยุคทองของภาพยนตร์ไทยและฮอลลีวูดความจริงแล้วแบบมายังมากันน้อยไปหน่อยนะครับก็มีอยู่รัศมีแผ่นแสงเดือนแล้วก็มีอาจารย์